วันนี้จะเดินทางไปไหนกันครับไปให้อาหารลิงครับผมนี่ดร.แชมป์คุณแคทแล้วก็ชาช่านะฮะแล้วอาหารอยู่ในอาหารลิงอยู่บนเรือแล้วนะครับเราจะเดินทางไปโดยนี่ลำนี้เลยฮะนี่คือผู้ช่วยเรสโชว์ของเรานะฮะคุณแจ็คคุณแจ็คทักทายกล้องหน่อยครับผมเออนะฮะอยู่บนเรือแล้วนะฮะโอเคเราจะเดินทางกันแล้ว I'm ready พร้อมแล้วครับ Let's goโอเคป่ะตอนนี้เราอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเขื่อนนะครับขับเรือมาจะมีร้านอาหารเรียงรายมากมายนะคุณผู้ชมครับที่แบบดูน่ารับประทานแล้วก็น่าท่องเที่ยวมากๆนะครับร้านอาหารเยอะมีรีสอร์ทมีอะไรอีกมากมายนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่บนฝั่งแล้วนะฮะคุณชาคุณแคทรออยู่บนเรือนี่เด็กเรือใช่ไหมเนี่ยโอ้โหถ้าโพสต์นี่ยิ่งกว่ามิสมอเตอร์โชว์ของเรือ150ไปไหนฮะนวดนวดเหรอเดี๋ยวราคาเราแค่นี้เองจ้ะพาขี่เรือเราจะจนนะจ๊ะคะนะฮะเรามาดูนี่กันคุณผู้ชมแมลงเยอะนะฮะนี่ดร.แชมป์กำลังซื้อโรตีที่น่ารับประทานนะครับดูสิฮะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนะฮะตรงนี้เราอยู่ตรงไหนครับเขาเรียกว่าอะไรฮะตรงนี้แก่งเพชรจ้ะนี่คือแก่งเพชรคือตรงแถวสันเขื่อนนะฮะจ้ะอ๋อเดี๋ยวไปขายไหมคะต้องสั่งอันนั้นสองเดียวใช่ไหมสามสิบห้าสิบบาทนี่ฮะเราอยู่บนร้านค้าที่เป็นโลเคอลของที่นี่นะครับนี่ทำไปทำมานึกว่ารายการท่องเที่ยวนะฮะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปกินที่โรงหนังผู้ชมครับที่นี่ก็สามารถทำป๊อปคอร์นได้นี่เหมือนโรงหนังเลยนะฮะอร่อยก่อนขายแหละน่าทานมากเป็นหอมด้วยแถมด้วยโรงหนังไม่แถมเดี๋ยวนี่น่ารักมากฮะ
แต่ลิงไม่กินใช่ป่ะครับถ้ากล้วยไม่สุกเนี่ยไม่ก็เอาไปเก็บไว้นะไม่เปรี้ยวหมดแล้วเนี่ยอันนี้20ใช่ป่ะอันนี้นกอะไรเหรอครับนกหัวจุกคนท่องเที่ยวมาเยอะมากกันนะครับเรียกว่าเที่ยวทั่วไทยแล้วก็มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยทุกอย่างถูกไปหมดครับนี่วันนี้พาด็อกเตอร์มาลุยเดี๋ยวจะลงไปไฟท์กับลิงมีของปนลิงแล้วฮะกล้วยป๊อปคอร์นนะฮะลิงกินป๊อปคอร์นงงตอนนี้อาหารเราพร้อมเห็นไหมอาหารคนก็พร้อมเชื่อไหมลิงครับมีคนด้วยแต่ลองชิมก่อนว่าลิงจะกินได้ด้วยแล้วเชื่อว่าลิงกินน้ำแดงได้เขาบอกเขาบอกแกะเองได้ด้วยไม่เห็นมีใครกินน้ำแดงเลยต้องลองมันเฮ้ยอุ้ยนี่แสบมากเห็นป้ามันกัดหางเล็กมันเดินมันกัดหางเขาอะสวัสดีครับป้าป้าต้องหลับยันยนกันนะไม่เห็นมีใครเอาน้ำเลยมันต้องเลยมันจะดมก่อนเห็นปะมันจะดมก่อนว่าคืออะไรนี่เอาอาหารมาลองนะเฮ้ยตัวนี้ก็ดมมันไม่ค่อยชอบข้าวโพดมันดมแล้วมันไม่เอาไม่ชอบเลยมันแต่มันก็กินนะมันก็กินบ้าดมแล้วบ้าทิ้งบ้ามันกินเยอะแล้วดูพุงมันติดไม่มีอะไรแล้วโอ้โหเป็นปลิงแล้วไอตัวนี้นี่ใส่ไม่ดีตัวไหนอ่ะน่าขโมยไปอ่ะวันนี้เป็นการเทรดกันนะฮะระหว่างจุกกับจุกแล้วก็ลิงสงสัยป้ามันแก่วิชาแล้วเนอะคือแบบชินแล้วโอเคมึงขับเลยขับไม่ออกไม่มีใครมาเอาเงินมันแบบมันเหนียวแบบลิงพวกนี้ฉลาดเนอะแบบมันจะดมก่อนใช่มันอร่อยจริงมันจะดมมันจะดมแย่มากแบบนิ่มแบบแย่หัวย่าเป็นสีแดงอะฮัลโหลรายการขนาดนี้ที่คุณผู้ชมชมนี่คือรายการที่ต้องขึ้นด้วยชอชิงนะครับสุภาพสตรีนางนี้นั่งได้อัปรีสีสวรรค์มากนะฮะแล้วจะทำปากดิกำลังง่วงคนกำลังง่วงมาแล้วก็กลับมานะฮะเสือนะครับนี่เรานึกว่าไปกินอยู่ชะอำหัวหินใช่อันนี้ที่เงียบไปนี่อะไรฮะง่วงหรือเปล่าง่วงอีกแล้วเมาเรือหน่อยเมาเรือด้วยงั้นหาอะไรกินสดชื่นดีกว่านี่คือช่วงบรันช์ผมจิ้มสูตรเด็ดนะครับไม่คนแรกที่จะได้เห็นหน้าคือชาชาอาหารตลอดเลยคือทำยังไม่ได้ไหมนี่คือแสนรักคุณผู้ชมไม่มีบทบาทเลยในชีวิตและการเมืองแสนรักไม่แสนเดินทางกลับกันดีกว่านะฮะเราจะลุยทางออฟโรดกันนะครับผมคุณผู้ชมออฟโรดได้ความรู้ไม่มากก็น้อยกับรายการเรสโชว์ของเรานะคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณที่ติดตามกันนะฮะและแน่นอนนะครับว่าพาไปขี่นู่นขี่นี่หวังว่าคงจะมีความสุขนะฮะเจอกันอาทิตย์หน้าบ๊ายบายคนแห้งอ่ะคุณผู้ชมแต่ว่ายังไงก็ตามมาเดี๋ยวขอปิดบรรยากาศตอนท้ายนะฮะด้วยบรรยากาศของนี่ไร่สับปะรดนะคุณผู้ชมครับวันนี้เต็มอิ่มนะฮะเกี่ยวเรื่องของแก่งอาจารย์ทั้งสกีการดูบรรยากาศและเกือบทำบ้านพี่ไม้ช่วงนี้เราต้องหาอะไรผ่อนคลายให้ท่านผู้ชมนะดีเพราะอะไรปะบรรยากาศเนี่ยมันร้อนมากการเมืองหลายอย่างเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจว่าทำไมทั้งรายการเลสโชว์และสปิดและทักมีคอนเทนต์แปลกๆเข้ามาเพราะเราอยากจะบอกจริงๆว่าช่วงนี้รายการทีวีคือรายการบันเทิงคือความสุขรายการเลสโชว์ก็คือคนที่เลสซิ่งอย่างเรา2คนเนี่ยพาไปเที่ยวพาไปชมพาไปสนุกเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจไม่ใช่การรายการท่องเที่ยวแต่คอนเทนต์ที่คุณได้รับก็คือคอนเทนต์มันๆเที่ยวก็เที่ยวมัน
บางคนไปอเมริกาก็บ้าๆบอๆใช่ไหมบีมนั่นผมเองพาไปขึ้นเครื่องบินเหนื่อยนะเหนื่อยไหมปีนขึ้นไปเหนื่อยนะพี่ชอบใจมากเลยทำไมไอ้ที่ไปดูจังเครื่องบินแล้วเราขโมยของเขาไม่ได้อะได้เพื่อนผมเอาได้หมดเลยเขาไม่ให้เขาให้เหรออยู่เมืองไทยฮะเขาให้เหรอเขาให้ครับตอนนี้ไปบินไปดูเครื่องบินรบด้วยคือตอนนี้เป็นหัวหน้าวิศวกรในการรื้อประกอบมีโปรเจกต์เครื่องบินโบอิ้งอยู่ในมือ10ลำก็คือรื้อแต่ว่าจะบอกว่าเครื่องบินทุกๆอย่างพี่บีฮะสามารถขายได้ทุกชิ้นแม้กระทั่งน็อตมันเป็นไทเทเนียมใช่ครับพี่อยากได้เครื่องมือของเครื่องบินล่าสุดได้ไปคุยกับคนที่มีความรู้เรื่องเครื่องมือครับเขาบอกว่าเครื่องมือเครื่องบินต้องยี่ห้อ Snap on บีมรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรครับมันตกจากเครื่องบินมาเนี่ยตกลงพื้นไม่เป็นไรเหรอมันไม่มีประกายไฟโอ้มันทำให้ไม่เกิดแบบว่าประกายไฟแล้ววัตถุระเบิดอะไรใช่เขาบอกว่าเครื่องบินเนี่ยมันเต็มไปด้วยน้ำมันทุกชนิดแล้วก็ไอ้เครื่องมือพวกนี้มันตกมามันไม่มีรอยไฟมันไม่มันก็เลยกลายเป็นว่าสำหรับเป็นเครื่องบินโดยเฉพาะท่านผู้ชมครับในวันนี้เรียกว่าหมดเวลาแล้วนะฮะยังไงติดตามข่าวสารเราได้ที่ facebook.com/resto.tv หรือทางเว็บไซต์ของเรานะฮะที่ resto.tv.com ตอนนี้เปิดเป็นตลาดซื้อขายรถมือ2แก๊สเจ็ตต่างๆแล้วด้วยมีรถมือ2เยอะมากไม่ใช่รถใครหรอกครับก็รถน้องผมนี่นะครับเฮ้ยๆมีของลูกค้าด้วยของคนอื่นเอามาลงอ๋อครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ